สวัสดีค่ะวันนี้ทาง SJ Gadget จะมาพูดถึงวิธีการใช้งานเครื่องทำความชื้นกรีนแอปเปิลกันนะคะเครื่องทำความชื้นของเรานะคะจะดีไซน์น่ารักค่ะเป็นรูปแอปเปิลเขียวนะคะในตัวนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่อยู่ในห้องแอร์เป็นประจำค่ะจะช่วยเก็บรักษาความชื้นให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้อากาศไม่แห้งนะคะผิวจะชุ่มชื้นตลอดเวลาตัวนี้นะคะจะสามารถจุน้ำไม่ถึง2ลิตรค่ะหรือว่าเราจะเติมน้ำแร่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องทำความชื้นตัวนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเปิดฝาข้างบนนี้นะคะแกะฐานตรงนี้นะคะเป็นฝาปิดตรงนี้ค่ะเราจะเติมน้ำเข้าไปในนี้นะคะค่ะเมื่อเติมน้ำเต็มแล้วนะคะแล้วก็จะปิดฝาค่ะตรงนี้จะมีที่ล็อกอยู่นะคะแล้วก็ปิดฝาให้ตรงล็อกเลยนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำใส่ตรงนี้แต่ไม่ต้องเติมจนเต็มนะคะต้องให้ถึงบริเวณตรงนี้นะคะพอเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะนำตรงนี้มาประกบกันนะคะโดยที่ให้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงล็อกกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปิดฝาค่ะเดี๋ยวจากนี้แล้วค่ะเราจะเสียบปลั๊กแล้วก็มาปรับอุณหภูมิตรงนี้กันนะคะแล้วนะคะจะได้รูปร่างแบบนี้ค่ะเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยนะคะพอเปิดสักพักนะคะเครื่องก็จะทำงานนะคะโดยการพ่นความชื้นออกมาค่ะตรงนี้สามารถปรับระดับความชื้นได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความชื้นในห้องนี้กันนะคะว่าหลังจากเปิดเครื่องทำความชื้นแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลตัวนี้แล้วจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะผ่านไป10นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 47% ค่ะเอาละค่ะวันนี้ SJ Gadget ขอจบการรีวิวเครื่องทำความชื้นกินแอปเปิ้ลเพียงเท่านี้ค่ะสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.sjgadget.com ค่ะสวัสดีค่ะ